ครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับขาตั้งคีย์บอร์ด2ชั้นนะครับผมเป็นสภาพลุยงานนะครับลุยงานมาเยอะๆเนาะนะครับก็ตำหนิมันก็จะมีนะครับมีสนิมนะครับขึ้นตามหัวน็อตนะครับแล้วก็มีน็อตไม่ครบนะครับน็อตไม่ครบอยู่2จุดตัวนี้นะครับจุดนึงฝั่งทางนี้นะครับแล้วก็ฝั่งทางนี้นะครับตำหนิอันต่อมาตัวนี้แตกนะครับครับดีเป็นผู้บอกได้ครับแต่พอเป็นดาดูดาผมเมื่อละ3ข่าวเนี่ยนี่ครับผมโดยรวมก็ยังโอเคนะครับเอาไปทำต่ออีกนิดหน่อยก็ใช้ได้นะครับ2ชั้นอยู่ในใจ2นะครับผมราคา600บาทนะครับมารับเองนะครับผมชิ้นนี้ไม่ได้ส่งนะครับมันใหญ่ครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ